เห็นป้ายจราจรทั้งสองป้ายนี้ไหมคะดูผ่านๆแล้วใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันมากแต่ว่ามีความหมายคนละอย่างกันเลยนะคะป้ายแรกนี้เป็นป้ายจราจรประเภทเตือนค่ะคือป้ายทางเดินรถ2ทางหมายความว่าทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ2ทางให้ผู้ขับขี่ขับช้าลงและให้ระวังอันตรายจากรถที่ขับสวนทางมาค่ะส่วนป้ายนี้เป็นป้ายจราจรประเภทบังคับนะคะคือป้ายให้รถสวนทางมาก่อนหมายความว่าให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและรอให้รถที่กำลังขับสวนทางมาขับผ่านไปก่อนหากมีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนแล้วก็ให้หยุดรอถัดต่อกันมาตามลำดับเมื่อรถที่สวนทางมาขับผ่านไปหมดแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด